อมรินทร์ทีวีอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์อันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคณมกรังกโรมะเสนาโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันธรรมยังพุทธาภิทุติงกโรมะเสนโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอารหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าส
สัทธาเทวมนุสสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภคววาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสะเทวกังสะมารกังสะพรหมกังสัตสะมานะพรหมนิงปะจังสะเทวมนุสังสะยังอภิญญาสัจฉิกตวาปะเวเทสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสัทธังสัพพยัญชนะเกวรปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมานังภควันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมานังภควันตังศิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวหันธรรมยังธรรมาพิตุติงกะโรมะเสโยโสสวาคาโตภะคะวาตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตะมังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตะมานังธัมมังศิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวหันธรรมยังสังฆาพิทุติงกะโรมะเสโยโสสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปติปันโนภควโตสาวกสังโฆ
ทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาติทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสัพพควโตสาวกสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมานังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะประสงค์หมู่นั้นตะมานังสังฆังศิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมประสงค์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวหันธัมมยังรัตนตยัปปนามะคาทายโยเจวะสังเวขาปริกิตนาปาทัญจะพนามะเสพุทโธสุสุทโธกรุณามนันนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหันนบโยจันตสุทธาภรยานโรจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสปาปูปากิเลสคาตาโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปากิเลสของโลกวันทามิพุทธังอาหมาทะเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปาทิโปภิยตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมัคคปากามัตตาเพทภินนาโกจำแน่ประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจตทัตถทิปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้นวันทามิธรรมังอาหมาทะเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาพยาติเขตาสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิทาสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใ
โลลัปปหิโนอริโยสุเมธาโซเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังฆังอาหมาทะเรนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตาภิปูชะเนยกังวัตถุตยังวันทยาตาภิสังฆตังปุญญังมายายังมะมะสัพพุปัฏฐวามาหุนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัฏฐวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทัตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อารหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพานสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมายันตังธรรมังสุตวาเอวังจานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยโคทุกโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโคความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยัมปิชังนลภัตติตัมปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เสยยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายา
เพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองทารมาโนโสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวะเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวะเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมายังโอตินนามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณีนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโคตินนาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขาปะเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนามิมัสสะเกวรัสสะทุกขคันทัสสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติธรรมชนัยการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิระปรินิพุตัมปิตังภควันตังสรณังคตาเราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสรณะธรรมัญจะสังคัญจะถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตัสสะภควโตสาสนังยทาสติยทาพลังมนสิกโรมาอนุปติปัชามาจากธรรมในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังสาสาโนปฏิปติขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลายอิมัสสะเกวรัสสะทุกขคันทัสสะอันตกิริยายะสังวัตตุจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เทอญอันธรรมยังปัจจิมาพุทโธวาทาปาทังพนามาเส
หันทธานิภิกขเวอามันตายามิโบดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตสัพพชิมาวาจานี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าหันธมยังสัพพปฏิทานาคาทาโยภนามาเสปุญญาสิทานิกาตัสสะญาณัญญานิกาตานิเมเตสัญจภาคิโนโทนตุสัตตานันตาปมานากาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทะโยทิธาเมจาปยาทิธาวาอันเยมัชตาเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพระเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพระเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสสมิงเตภูมาจาตุโยนิกาปัญเจกะจาตุโวการาสังสารันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าได้รู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินานะปุญญานังอนุโมทนาเทตุนาสาเพสัตตาสาธาหนตุอาเวราสุขาชีวิโนเคมัปปทันจาปปนตุเตสาสาสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเว้นอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันกระเสมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด
จะไปปฏิบัติแล้วเราไม่ยอมไปปฏิบัติไม่ยอมลงมือปฏิบัติเพราะเราขาดอิทธิบาทเพราะความหมายของคำว่าอิทธิบาทเนี่ยท่านแปลว่าจะประสบความสำเร็จเราจะทำอย่างไรจึงจะให้สติปัฏฐานทั้ง4เกิดขึ้นแก่ตัวเราเนี่ยตรงนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมะหมวดอื่นๆเอามาเป็นตัวช่วยเหลือช่วยเหลือหรือสนับสนุนอุดหนุนให้สติปัฏฐานทั้ง4ประการได้เกิดขึ้นในโพธิปัจจยธรรม37ประการมีธรรมะอีกหมวดหนึ่งที่พูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วธรรมะหมวดนี้เป็นธรรมะที่สำคัญบุคคลจะเจริญสติปัฏฐานได้สำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ขึ้นอยู่กับธรรมะหมวดนี้ธรรมะหมวดนี้คืออะไรอ่ะธรรมะหมวดนี้ก็คืออิทธิบาทอิทธิบาทเนี่ยเราเคยได้ยินได้ฟังกันมานานนะว่าจะกระทำอะไรก็ต้องถึงพร้อมด้วยอิทธิบาทถ้ามีอิทธิบาทแล้วก็สำเร็จและอิทธิบาทเนี่ยใช้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมใช้ได้กับเรื่องทั่วไปแล้วก็ใช้ได้กับธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับความพ้นทุกข์ที่พระองค์ทรงแสดงไว้นะก็เกี่ยวกับเรื่องอิทธิบาทแล้วก็อิทธิบาทเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ทำไมเราจะไปปฏิบัติแล้วเราไม่ยอมไปปฏิบัติแล้วก็ไม่ยอมลงมือปฏิบัติเนี่ยเพราะเราขาดอิทธิบาทในอิทธิบาททั้ง4ประการเนี่ยมีอะไรบ้างนะเราไปดูหัวข้อธรรมะในอิทธิบาท4ประการกันก่อนอิทธิบาท4ประการก็มีฉันทะแล้วก็วิริยะจิตตะแล้วก็วิมังสาพูดถึงอิทธิบาท4ประการเนี่ยใครๆก็เคยได้ยินนะเราได้ยินกันมาตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียนเนี่ยครูบาอาจารย์ในโรงเรียนก็จะนำอิทธิบาทเนี่ยมาพูดให้นักเรียนฟังบ่อยๆแล้วส่วนมากทุกคนก็จะจำได้ต้องมีอิทธิบาทต้องถึงพร้อมด้วยอิทธิบาทถ้ามีอิทธิบาทแล้วก็จะประสบความสำเร็จเพราะความหมายของคำว่าอิทธิบาทเนี่ยท่านแปลว่าบาทเบื้องต้นแห่งความสำเร็จเป็นบาทฐานเบื้องต้นของความสำเร็จจริงๆอิทธิตรงนั้นเนี่ยท่านแปลว่าฤทธิ์นะแปลว่าฤทธิ์ปาทะก็คือบาทเบื้องต้นไอ้ฤทธิ์ตัวนี้คือสำเร็จอิทธิบาทก็หมายถึงความสำเร็จเป็นสาเหตุแห่งความสำเร็จถ้าเรามีอิทธิบาทก็จะประสบความสำเร็จเอาคราวนี้เราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเบื้องต้นเราจะต้องมีความพอใจก่อนใช่ไหมถ้าเราพอใจเราก็ลงมือปฏิบัติถ้าเราไม่พอใจเราก็ไม่ปฏิบัติฉันทะก็คือความพอใจความพอใจในการที่จะปฏิบัติความพอใจในการที่จะกระทำความเพียรแล้วก็ปฏิบัติกันไปถึงนู้น5 โมงเย็นจากนั้นก็พักผ่อนจากนั้นก็ไปเริ่มต้นเอาอีก6 โมงเย็นแล้วก็ปฏิบัติกันไปถึง3 ทุ่มบางท่านก็มีอิทธิบาทลงได้ครบกำหนด
ตามเวลามีความพอใจในการที่จะปฏิบัติทุกเวลาเลยเขาปฏิบัติเวลาไหนเราก็พอใจในการปฏิบัติถ้าพอใจมันจะลงนะมันจะลงปฏิบัติมันจะไม่ขาดอ่ะแต่ถ้าเราขาดความพอใจเนี่ยมันไม่ลงอ่ะพอได้เวลามันก็โอเอไม่ลงมาปฏิบัติอันนี้คือมีอิทธิบาทอิทธิบาทที่นำเรามาสู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วพอมาถึงศูนย์ปฏิบัติธรรมต้องมีอิทธิบาทมีฉันทะพอใจในการที่จะปฏิบัติตามกำหนดเวลาที่ได้ตั้งไว้ถ้าเราปลูกฉันทะนะมีความพอใจตั้งความพอใจเอาไว้ว่าในคราวปฏิบัติธรรมในคราวครั้งนี้เนี่ยในระยะเวลา5คืน5วันเนี่ยตั้งแต่วันแรกไปจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยเราจะเจริญสติให้ติดต่อกันทั้งเวลาปฏิบัติร่วมกันและนอกเวลาเราก็ปฏิบัติเองเราถ้าเรามีฉันทะตรงนี้เราก็จะลงมือปฏิบัติและก็ทำได้ตลอดแต่ถ้าเราขาดฉันทะเนี่ยมันไม่ยอมทำนะมันไม่ยอมกระทำจึงเห็นว่าฉันทะเนี่ยจึงมีความสำคัญในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยฉันทะจะต้องมาก่อนและฉันทะตัวนี้นี่แหละจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดความพยายามไอ้ตัวพยายามที่เราพูดกันเนี่ยความเพียรใช่ไหมอย่างประเด็นในหัวข้อก็ต้องการจะให้ปรารภถึงเรื่องความเพียรมาบรรยายกันถึงเรื่องความเพียรว่าการปฏิบัติจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จมันต้องเริ่มต้นจากเพียรแต่คราวนี้ไม่มีฉันทะนี่มันก็ไม่เพียรงั้นจะให้เกิดความเพียรเนี่ยนะถ้าจะให้เกิดความเพียรก็ต้องเอาฉันทะมาก่อนพอฉันทะมาวิริยะก็มาแล้วคราวนี้แล้วคราวนี้ก็วิริยะก็จะมาเป็นตัวช่วยอีกมาเป็นตัวช่วยแบบไหนอ่ะมาเป็นตัวช่วยอย่างในเวลาปฏิบัติเนี่ยบางทีบางท่านก็ท้อแท้ปฏิบัติยังไม่ทันครบชั่วโมงปฏิบัติเนี่ยมันก็เกิดอาการโกสัจฉะเกียจคร้านขึ้นมาก่อนในลักษณะนี้นี่แหละฉันทะมีตั้งใจว่าจะปฏิบัติให้ตลอดแต่มันเกิดโกสัจฉะเกิดความเกียจคร้านมาแทรกมันไม่ยอมปฏิบัติเมื่อไม่ยอมปฏิบัติตรงนี้นี่แหละวิริยะต้องมาต้องเอาความพยายามความพยายามจะต้องมาแล้วจะต้องปฏิบัติให้ได้ตลอดครบเวลาหรือเราตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติให้ครบถ้วนในระยะเวลา5คืน5วัน4คืน5วันเนี่ยถ้ามันเกิดความเกียจคร้านในเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ปฏิบัติเนี่ยวิริยะจะขึ้นมาช่วยทันทีเลยวิริยะก็จะต้องขึ้นมาบอกว่าไม่ได้หยุดไม่ได้ต้องเพียรต้องกระทำความเพียรต้องปรารภความเพียรต้องภาคเพียรพยายามต้องใส่ใจต้องเจริญสติวิริยะก็มาสนับสนุนฉันทะให้เป็นไปตามความปรารถนาตามความพอใจแล้วก็สามารถเจริญสติได้สำเร็จเอาชนะความขี้เกียจสังเกตไหมว่าถ้าเราฝึกปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยเราจะกลับไปปฏิบัติต่อที่บ้านพอถึงตอนเช้าเราก็ลุกขึ้นนั่งสมาธิแล้วก็บางทีตอนเย็นๆเราก็ลุกขึ้นนั่งสมาธิเนี่ยไอ้ลุกขึ้นนั่งสมาธิเราตั้งใจจะปฏิบัติเช้า1ชั่วโมงเย็น1ชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วก็พอลุกขึ้นนั่งเนี่ยไอ้ความเกียจคร้านมันก็มาทันทีเลยนั่งไปได้สัก 2-3 นาที5นาทีเนี่ยมันก็บอกว่าพอก่อนหรือมาเดินจงกรมได้เดียวเนี่ยแล้วมันก็บอกว่าพอเอาไว้วันต่อไปเถิดอย่างเงี้ยนี่คือโกสัจฉะมันเข้ามาในลักษณะอย่างนี้เนี่ยวิริยะจะต้องมาช่วยเลยวิริยะจะต้องเข้ามาทันทีว่ายังไม่ครบกำหนดเวลาหยุดไม่ได้เนี่ยวิริยะเขาจะบังคับทันทีว่าต้องทำให้ตลอดเวลาลุกขึ้นมานั่งแล้วล้มตัวลงนอนไม่ได้โกสัจฉะเกียจคร้านเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ย
แล้วก็ทำให้เรากระทำความเพียรจนกระทั่งตามกำหนดเวลาที่ฉันทะมีความพึงพอใจไว้นั้นฉันทะเนี่ยเป็นตัวกระทำให้เราเริ่มการปฏิบัติพอเราเริ่มการปฏิบัติแล้วเวลาปฏิบัติไปย่อท้อวิริยะเขาก็มาช่วยในเวลาปฏิบัติเนี่ยมีฉันทะมีวิริยะก็ยังไม่เพียงพอนะมีฉันทะมีวิริยะสองประการเนี่ยยังไม่เพียงพอฉันทะมีในการที่จะเดินจงกรมฉันทะมีในการที่จะนั่งสมาธิวิริยะก็มีทำได้ตลอดคนอื่นเขา1ชั่วโมงเราก็1ชั่วโมงคนอื่นเขา1วันเราก็1วันแต่1ชั่วโมงของคนอื่นกับ1ชั่วโมงของเราไม่เหมือนกัน1วันของคนอื่นกับ1วันของเราเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอย่างไรอ่ะของเขา1ชั่วโมงเขาใส่ใจทันได้ตลอดแต่ของเราเนี่ยใส่ใจไม่ทันทันบ้างไม่ทันบ้างความพอใจในการปฏิบัติมีพยายามปฏิบัติก็พยายามต่อเนื่องแต่มันใส่ใจไม่ได้ดูลมหายใจก็ไม่ทันแต่เราก็นั่งอยู่ได้เดินจงกรมก็สังเกตการก้าวการเคลื่อนไม่ทันแต่เราก็เดินไปกับเขาได้ตรงนี้เราขาดอะไรอิทธิบาทข้อไหนจะมาช่วยอิทธิบาทในข้อจิตตะเนี่ยการเอาใจใส่การมีใจจดจ่อถ้าเราเอาใจใส่เรามีใจจดจ่อนะเอาใจแนบชิดเนี่ยหายใจเข้าเอาใจแนบชิดหายใจออกเอาใจแนบชิดทันลมหายใจแน่นอนก้าวเท้าใจแนบชิดอยู่กับเท้าเคลื่อนกายใจแนบชิดอยู่กับกายเนี่ยทันการก้าวทันการเคลื่อนแน่นอนในการจะใส่ใจทันหรือไม่ทันเนี่ยจิตตะต้องมาช่วยถ้ามีจิตตะมีใจแนบชิดมีการเอาใจใส่มีการใส่ใจเอาใจจดจ่อแบบนี้เราก็จะสามารถเจริญสติและก็สามารถระลึกทันรู้สึกทันจิตตะนั้นสำคัญคราวนี้จุดมุ่งหมายของการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเรามีจุดมุ่งหมายอย่างไรอ่ะจุดมุ่งหมายของการเจริญสติปัฏฐานก็คือสติปัฏฐานทั้ง4เกิดขึ้นครบบริบูรณ์สติปัฏฐานจะเกิดครบบริบูรณ์หรือไม่ครบบริบูรณ์เนี่ยต้องมีอิทธิบาทมาช่วยอีกอิทธิบาทข้อไหนอ่ะอิทธิบาทข้อสุดท้ายวิมังสาวิมังสาเอามาใช้ในกรณีไหนอ่ะวิมังสานี่คือการพิจารณาวิมังสาคือตัวปัญญาวิมังสานี่คือการมองหาการสอดส่องนะไอตัววิมังสาธรรมเนี่ยเราดูลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเรารู้แต่รู้แค่ลมหายใจเข้าออกเนี่ยทำไมไม่รู้ไปถึงความรู้สึกสบายไม่สบายทำไมไม่รู้ไปถึงความรู้สึกของการกระทบทำไมไม่รู้ไปถึงสิ่งที่มากระทบซึ่งเป็นกายเวทนาจิตธรรมแต่เราก็รู้แค่ลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวในการรู้ลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวเนี่ยเพราะเราขาดวิมังสาวิมังสาธรรมตัวปัญญาตัวนี้เขาจะมีหน้าที่มองหาสภาวธรรมวิมังสาก็จะไปมองหาความรู้สึกสบายไม่สบายมีไหมหายใจเข้าสบายหรือไม่สบายหายใจออกสบายหรือไม่สบายเมื่อมองหาก็จะเห็น
เห็นว่าหายใจเข้าครั้งนี้สบายหายใจเข้าครั้งนี้ไม่สบายหรือเบื้องต้นของการหายใจเข้าสบายแต่ท่ามกลางไม่สบายที่สุดไม่สบายหรือบางทีเบื้องต้นไม่สบายท่ามกลางไม่สบายที่สุดสบายไอ้ตัววิมังสาเขาจะมองเห็นโดยละเอียดละเอียดคราวนี้เมื่อเรามองหาสภาวธรรมเห็นกายเห็นเวทนาแล้วต่อไปก็จะไปมองหาจิตตานุปัสสนาเนี่ยจิตตานุปัสสนาก็คือความรู้สึกขณะหายใจเข้ารู้สึกว่ากระทบตรงนั้นกระทบตรงนี้ขณะหายใจออกรู้สึกว่าไปกระทบตรงนั้นไปกระทบตรงนี้เนี่ยถ้าไปเห็นความรู้สึกของการกระทบเนี่ยตรงนั้นคือเห็นจิตท่านเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคราวนี้เมื่อเราใส่ใจไปเนี่ยนะจนทันกายเวทนาจิตวิมังสาก็มีหน้าที่มองหาต่ออีกมองหาดูตัวธรรมคือสิ่งที่มากระทบว่าคืออะไรอะไรกระทบตรงไหนเนี่ยเย็นกระทบร้อนกระทบไปเห็นเย็นตรงนี้ร้อนตรงนั้นอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเห็นความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความหย่อนความตึงกระทบอยู่อันนั้นคือเห็นธรรมแต่ถ้าเห็นความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงอันนั้นคือเห็นจิตดังนั้นในการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเป้าหมายก็คือสติปัฏฐานทั้ง4แล้วสติปัฏฐานทั้ง4จะเกิดขึ้นได้ครบบริบูรณ์เนี่ยอิทธิบาท4ต้องมาช่วยถ้าขาดอิทธิบาท4ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จเราจะเห็นว่าบุคคลปฏิบัติธรรมบางคนปฏิบัติธรรมแรมเดือนแรมปีก็ไม่ก้าวหน้าปฏิบัติ10ปี20ปีก็ไม่มีความก้าวหน้าทำไมไม่มีความก้าวหน้าก็เพราะขาดธรรมะที่จะมาเป็นตัวอุดหนุนธรรมะที่มาเป็นตัวอุดหนุนก็คือตัวอิทธิบาททั้ง4ประการอิทธิบาท4ประการเนี่ยมาช่วยทำให้สติปัฏฐานทั้ง4เกิดขึ้นครบบริบูรณ์อิทธิบาทเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4จะเกิดครบบริบูรณ ต่อจากนี้เราก็มาฝึกเดินจงกรมกันเพื่อเป็นการเจริญสติเพื่อเป็นการฝึกจิตของตัวเรานั้นเนี่ยให้เกิดสติเกิดสัมปชัญญะเกิดความรอบรู้นะในการเดินจงกรมเนี่ยก็คือเดินแบบสบายๆแต่เราพยายามสังเกตนะสังเกตการก้าวเท้าสังเกตการเคลื่อนกายสังเกตการถ่ายเทน้ำหนักแล้วก็สังเกตความรู้สึกมีตึงมีหย่อนความรู้สึกสบายไม่สบายเหล่านี้เบื้องต้นก็รู้จักวิธีท่ายืนก่อนยืนในท่าสบายสบายที่สุดอันนี้วิธีการที่จะให้สบายก็คือจับมือแบบสบายๆแล้วก็ปล่อยไว้สบายสบายแบบนี้หรือสามารถปล่อยมือแบบนี้ก็ได้จับมือข้างหลังแบบนี้ก็ได้นะหรือจะกอดอกอีกวิธีหนึ่งก็ได้เราจะอยู่ท่าใดท่าหนึ่งที่รู้สึกว่าสบายที่สุดนะเอาท่าที่มันสบายที่สุดแล้วคราวนี้เราก็ทิ้งน้ำหนักไปทางซ้ายทิ้งน้ำหนักไปทางขวาสังเกตการเคลื่อนนะ
ดูการเคลื่อนให้ชัดเจนทิ้งน้ำหนักไปทางซ้ายอีกนะดูกายเคลื่อนให้ชัดเจนทิ้งน้ำหนักไปทางเท้าขวาอีกพอเราเห็นการเคลื่อนชัดเจนแล้วจากนั้นก็สังเกตที่บริเวณฝ่าเท้านะใส่ใจที่ฝ่าเท้าข้างซ้ายนะเท้าซ้ายของท่านผู้ชมนะยืนตรงกันก็เท้าซ้ายก็จะอยู่ทางข้างขวาของวิปัสสนาจารย์คราวนี้ก็ใส่ใจที่ฝ่าเท้าคราวนี้ก็เทน้ำหนักไปช้าๆสังเกตที่ฝ่าเท้าจะหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใส่ใจที่ฝ่าเท้าข้างขวาแล้วเทน้ำหนักไปช้าๆเท้าข้างขวาของเราก็จะหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ยืนให้เต็มเท้าขวาเรายืนเต็มเท้าเนี่ยน้ำหนักเต็มทุกส่วนด้านหน้าด้านหลังด้านข้างคราวนี้จากนั้นก็สังเกตไปที่เท้าข้างซ้ายนะสังเกตเท้าซ้ายและก้าวเท้าซ้ายแบบสบายๆแล้วเวลาก้าวเท้าเนี่ยเราพยายามยืนด้วยเท้าข้างหนึ่งให้มั่นคงแล้วก็ก้าวเท้าไปวางเบาๆไม่ต้องก้าวเท้ายาวเกินไปพอก้าวเท้าเสร็จสังเกตลงไปที่ตรงฝ่าเท้าจากนั้นก็สังเกตที่ฝ่าเท้าแล้วค่อยๆเคลื่อนกายถ่ายเทน้ำหนักเราจะเห็นตัวเคลื่อนเห็นเท้าหนักเห็นตัวเคลื่อนเห็นเท้าหนักพอเคลื่อนไปจนสุดหยุดยืนให้เต็มเท้าข้างซ้ายนะจากนั้นใส่ใจเท้าข้างหลังนะเท้าข้างขวาอยู่ข้างหลังใส่ใจเท้าหลังแล้วก็ก้าวเท้าไปวางเบาๆอีกวางไว้เบาๆใส่ใจตรงฝ่าเท้าแล้วเราเคลื่อนตัวไปช้าๆเราจะเห็นกายเคลื่อนเห็นเท้าหนักกายเคลื่อนเท้าหนักกายเคลื่อนเท้าหนักใส่ใจเท้าหลังอีกก้าวเท้าไปวางแบบสบายๆเคล็ดลับก็คือเท้าที่วางอยู่หย่อนเบาไม่กดไม่ถ่ายเทน้ำหนักทับถมลงไปใส่ใจที่ฝ่าเท้าแล้วจึงค่อยๆเคลื่อนตัวไปช้าๆเราจะเห็นตัวเคลื่อนเห็นเท้าหนักเห็นตัวเคลื่อนเห็นเท้าหนักเคลื่อนไปจนสุดน้ำหนักจากเท้าหลังไปอยู่เท้าหน้าหมดยืนให้เต็มเท้าอีกสังเกตเท้าหลังก้าวเท้าหลังสบายสบายวางเท้าหย่อนๆเบาๆอีกสังเกตตรงฝ่าเท้าแล้วก็เคลื่อนตัวไปช้าๆเคลื่อนหนักเคลื่อนหนักใส่ใจตรงฝ่าเท้าข้างหน้านะเราจะเห็นกายเคลื่อนเห็นเท้าหนักจนกระทั่งเคลื่อนกายไปสุดหยุดยืนให้เต็มเท้าพอเราเดินไปพอสมควรนะประมาณ4เมตรหรือประมาณ5เมตรหรือประมาณ25ก้าวก็แล้วแต่นะเราก็กลับตัวเวลากลับตัวเนี่ยเท้าหลังแล้วก็เคลื่อนกายไปจนสุดยืนด้วยเท้าหน้าผ่อนคลายเท้าหลังเวลากลับเนี่ยนะเราเพียงยกเท้าหลังบิดหมุนไปทางซ้ายนะยกเท้าซ้ายบิดหมุนไปทางซ้ายแล้ววางให้ได้มุมฉากเรายืนอยู่เนี่ยนะเบื้องต้นเนี่ยต้องใส่ใจให้ชัดเจนนะจะทิ้งน้ำหนักไปทางไหนใส่ใจทางนั้นให้ชัดเจนทิ้งน้ำหนักไปทางเท้าขวาของเราก็ใส่ใจให้ชัดเจนทิ้งน้ำหนักไปทางเท้าซ้ายของเราก็ใส่ใจให้ชัดเจนแล้วก็ค่อยๆเดินสังเกตไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะก็
คงจะพอจับประเด็นได้นะฉะนั้นก็ในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะที่ท่านทั้งหลายได้ฝึกได้ปฏิบัติกันมาก็คงพอสมควรแก่เวลาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนฝ่าจะถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเออขอขอบพระคุณเสียงสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพระเอกราชเขมานันโทวัดแพ่ธรรมารามอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ขอขอบคุณที่ปรึกษารายการคุณเมตตาอุทกพันธ์อมรินทร์ทีวีอมรินทร์ทีวี